เชิญครับเรารู้อยู่แล้วว่ามุดผู้ชายเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศอวัยวะเพศจะแข็งตัวใช่ไหมครับใช่ครับแต่อยากทราบว่าผู้หญิงเมื่อมีอารมณ์ทางเพศจะแข็งตัวไหมครับแล้วนะครับน้องๆมักจะนึกครับว่าเวลาที่เรานึกแล้วนึกถึงอวัยวะของเราอย่างเดียวจริงไหมครับผู้หญิงเนี่ยครับอวัยวะการเจริญพันธุ์เนี่ยไม่ได้มีส่วนนั้นส่วนเดียวนะครับหน้าอกของเธอก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยเกิดอารมณ์ทางนั้นนะครับหน้าอกเนี่ยนะครับมันจะขยายขึ้นแล้วก็ตึงขึ้นและส่วนหัวเนี่ยมันก็จะชันขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าแข็งไม่ก็แข็งตรงนั้นนะครับเพราะอีกส่วนนึงมันจะอ่อนนิ่มทีนี้ส่วนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับบริเวณนั้นถ้าเกิดผู้หญิงเกิดอารมณ์ทางเพศผู้หญิงก็จะมีน้ำหล่อลื่นออกมาผู้หญิงจะมีความรู้สึกเหมือนปวดๆตึงๆหน่วงๆแบบนั้นซึ่งบางคนก็ไม่กล้าจะบอกใครเพราะนั้นมองภายนอกอาจจะมองไม่ออกนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าเมื่อเกิดอารมณ์อาวุธก็พร้อมประจำการนะครับ